่บอสฉันยังไม่พร้อมอ่ะเราคบกันมาปีกว่าแล้วนะหลิงหลิงพี่กลับมาแล้วพี่พีทพี่บอสค่ะรุ่นพี่ที่มหาลัยสวัสดีครับงั้นตามสบายเลยนะคะพี่ขอตัวไปเก็บของก่อนนะหลิงเดี๋ยวเรามานะค่ะแต่เดี๋ยวดึงออกแป๊บเดียวก็เสร็จติดแบบเนี้ยต้องออกยากนะครับให้ผมช่วยจะง่ายกว่าก็ได้ค่ะเบาๆนะคะเดี๋ยวเชื้อเจ็บบอสนานจังพอดีว่าบอสเขาไปช่วยพี่เอาของที่ติดอยู่ในเครื่องซักผ้าออกให้นะวันนี้ถ้าไม่ได้บอสช่วยเนี่ยพี่ก็คงไม่เสร็จไม่ต้องเก็บหรอกบอสเอาของพี่ไปใช้สิฉันบอกความจริงเลยก็แล้วกันฉันกับบอสเราคบกันแล้วนะฮะ
ได้อะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราเป็นพี่น้องกันนี่แบ่งๆกันกินแหละเนาะทุเรศชั่วทั้งคู่พี่บอสพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงออกไปเลยนะออกไปบอสพี่จะไปไหนฉันไม่ชอบใช้ของร่วมกับใครยิ่งคนมีผัวแบบพี่เนี่ยควรมีจิตสำนึกบ้างว่าอะไรควรทำไม่ควรทำควรหักห้ามใจตัวเองบ้างสิฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่ไก่ผัวพี่แล้วนับตั้งแต่วันนี้ฉันกับพี่ไม่ใช่พี่น้องกันอีกไปซื้อเหล้าเพิ่มอ่ะฉันไม่มีหรอกฉันขอดีๆนะจะให้ไหมปล่อยฉันนะฉันบอกให้ปล่อยไว้พี่กะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่มีอ่ะเราไม่สบายเกิดมาหาผมฉันยังไม่มีเลยไม่สบายกันเหรอปล่อยมันตายไปนี่แหละเสือกไม่สบายเองอ่ะเดี๋ยวก็หายเองต้องไปหาหมอไม่เป็นภาระหรอกทำไมพี่พูดแบบนี้วะนี่มันเป็นลูกเรานะพี่ลูกเรางั้นเหรอเนี่ยมันลูกแกไม่ใช่ลูกฉันฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่ามันออกตั้งแต่ตัวน้อยอะแกก็ไม่เชื่อฉันปล่อยให้มันโตเป็นภาระทำไมเนี่ยฉันไม่ได้บอกว่าลูกเป็นภาระเลยมึงอาปาละปาละเพราะว่าฉันอยากให้ลูกมันมีพ่อไงถ้าฉันไม่มีลูกกับพี่อ่ะฉันไม่ทนอยู่จนถึงทุกวันนี้หรอกไปไหนก็ไปเงี้ยนี่กูเห็นหน้าให้มึงเดี๋ยวแม่ให้กินนมนะไม่ร้องนะไม่ร้องนะโอเอโอเออะกินนมนะลูกนี่เธอลูกค้าเต็มร้านเลยเนี่ยเธอไม่แอบนั่งพักแบบนี้คนเดียวมันไม่เอาเปรียบคนอื่นไปหน่อยเหรอโทษนะคะผู้จัดการแต่ว่าลูกฉันเขาหิวนมอะค่ะฉันขอป้อนนมลูกแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวฉันจะกลับไปทำงานค่ะถ้าไม่มีลูกค้าเราค่อยมาเลี้ยงรีบกลับไปทำงานไปถ้าแกไม่อยากโดนไล่ออกลูกแม่เดี๋ยวแม่กลับไปทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวแม่มาหาหนูนะรอแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวเราจะได้มีเงินไปซื้อนมให้ลูกไงคะอ่ะนี่เงินเดือนเธอเดือนนี้ 6,000 6,000 ทำไมถึงได้แค่ 6,000 ล่ะคะไหนบอกว่าค่าแรงฉันวันละ300ไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวผมโทรกลับมาครับนี่ฉันเห็นว่าเธอมีลูกเนี่ยฉันสงสารแล้วยังให้เธอทำต่อเนี่ยให้แค่นี้มันก็บุญแค่ไหนละจะเอาไม่เอาเอาค่ะก็แค่เนี้ยลูกแม่แม่ได้เงินไปซื้อนมให้ลูกแล้วนะวันนี้เงินเดือนออกเหรอไม่มีนี่แล้วได้มือนั่นอะไรอ่ะไม่มีพี่ก้อนพี่ก้อนเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะนี่เงินเอาไว้ซื้อนมให้ลูกนะฉันบอกให้เอาคืนมาพี่ก้อนพี่ก้อน
ทำงานมาทั้งเดือนโดนแย่งเงินไปซะละถ้าฉันจะเอาเงินที่ไหนซื้อนมให้ลูกวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนรอบๆแบบนี้เธอเข้ามาขโมยของในร้านหรือเปล่าคุณคะฉันไม่ได้ขโมยอะไรเลยนะคะคือว่าเงินฉันไม่พอค่ะฉันก็เลยไม่ได้เอาอะไรฉันไม่เชื่อถ้าเธอบริสุทธิ์จริงงั้นฉันขอค้นดูหน่อยแล้วกันคุณครับไม่มีอะไรจริงๆนะคะคุณนี่ไงไหนบอกไม่ได้ขโมยไงแล้วนี่อะไรหัวขโมยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับก็ไอ้แม่ลูกอ่อนนี่สิคะมาขโมยนมในร้านแล้วก็ข้าวของในร้านฉันนะคะแบบนี้ต้องเรียกตำรวจมาจับนะคะคุณคะฉันขอร้องแล้วค่ะคุณอย่าเรียกตำรวจมาจับฉันเลยนะคะคุณก็ได้ของของคุณคุณไปแล้วอะถ้าเกิดว่าฉันโดนตำรวจจับแล้วลูกฉันจะอยู่กับใครล่ะคะงั้นเอาอย่างนี้ครับค่าของที่เข้าไปอะเดี๋ยวผมเข้าใจครับจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันก็ได้ค่ะนี่ครับขอบคุณมากเลยนะคะเจ้านายแต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะขโมยนะคะคือลูกฉันเขาหิวนมอะค่ะฉันเห็นลูกแล้วฉันสงสารลูกอะค่ะไม่เป็นไรครับผมเห็นผู้ชายคนที่มาหาคุณที่ร้านคนนั้นเป็นสามีคุณเหรอครับใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณได้ค่าแรงเท่าไหร่นะครับฉันได้ค่าแรงวันละ200อะค่ะผู้จัดการบอกฉันว่าฉันเป็นผู้หญิงทำงานหนักไม่ได้แถมยังพาลูกไปทำงานด้วยก็เลยให้วันละ200ตกเดือนละ 6,000 นะคะครับงั้นเดี๋ยวคุณรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาค่ะของเนี่ยผมให้คุณแล้วนี่เงินเอาไว้ใช้นะครับผมให้ค่านมลูกคุณฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะมันเยอะเกินไปรับไว้เถอะครับคุณเป็นพนักงานที่ร้านของผมคุณเดือดร้อนผมก็ต้องช่วยเหลืออย่าคิดมากนะครับขอบคุณมากเลยนะคะผมไปก่อนนะครับลูกมีนมกินแล้วนะมันก็เมาอีกละตังค์ที่ไหนซื้อของเยอะแยะวะแล้วยังเหลือตังค์อีกแน่เลยนะอะไรอีกพี่ก๊อตนี่แกเอาเงินไปซ่อนไว้ไหนไม่มีฉันบอกว่าไม่มีไงพี่ก๊อตเงินเดือนฉันพี่ก็เอาไปหมดแล้วนี่อย่าบอกนะว่าเอาเงินไปเข้าบ่อนอีกแล้วอ่ะไม่มีไม่มีแล้วตังค์ไหนไปซื้อของพวกนี้มาเยอะแยะเนี่ยก็เจ้านายฉันเป็นคนให้มาเขาสงสารฉันกับลูกอ่ะเขาก็เลยให้ตังค์ฉันไปซื้อนมไงล่ะเจ้านายนี่เจ้านายแกนี่มันคิดอะไรแกบ่วะซื้อของให้เยอะแยะเลยเจ้านายเนี่ยเฮ้ยม
ึงใช่ไหมที่เป็นเจ้าของร้านอ่ะใช่ครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับนี่มึงชอบเมียกูคุณกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ครับก็เมื่อวานเนี่ยเมียกูบอกว่ามึงให้เงินเมียกูไปแล้วนี่ถ้ามึงไม่ได้ชอบเมียกูมึงจะให้เงินไปทำไมวะแต่ที่กูมาเนี่ยกูก็ไม่ได้จะมาขัดขวางความรักของมึงหรอกนะแต่ถ้ามึงชอบเมียกูกูก็จะยกให้แต่มึงก็ต้องไปทำไมพี่กอพูดแบบนี้อ่ะฉันไม่ใช่สินค้านะที่จะซื้อขายกันได้อ่ะกล้าตบหัวไอ้คนดูก่อนนะครับทำไมนี่มึงชอบเมียกูมากขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามึงชอบเมียกูมึงก็รีบจ่ายเงินมาได้เดี๋ยวกูยกให้ทำไมมีปัญญาจ่ายเปล่าปัญญามีครับแต่ผมไม่จ่ายถ้าคุณอยากได้เงินน่ะคุณต้องทำงานครับลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่เกาะผู้หญิงกันหรอกครับมันเหมือนแมงดาเลยมันน่าทุเรศครับทีนี้นะครับถ้าคุณทำร้ายผมหรือพนักงานในร้านผมผมแจ้งตำรวจจับคุณแน่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองดูครับฝากไว้ก่อนมึงกลับบ้านไปเจอกันผมว่าคุณกับลูกอ่ะคงอยู่ในอันตรายแล้วล่ะครับถ้าคุณกลับไปอ่ะเขาทำลายร่างกายคุณแน่ถ้าคุณไม่มีที่พักอ่ะหรือคุณไม่มีที่ไปคุณมาพักที่บ้านพักพนักงานที่หลังร้านได้เลยนะครับขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้คุณเป็นเจ้านายที่ดีมากเลยค่ะฉันไม่เคยเห็นเจ้านายที่ดีขนาดนี้มาก่อนเลยขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ช่วยฉันกับลูกครับคุณแมนคุณมานี่หน่อยครับคุณแมนผมรู้นะว่าคุณน่ะแอบจิกเงินพนักงานในร้านอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับถ้าคุณทำให้ร้านผมเสียชื่อเสียงถ้าคุณโกงเงินพนักงานในร้านอีกผมไล่คุณออกแน่ครับผมขอโทษจริงนะครับคุณโจ้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับสู้ๆนะครับฉันกินเหลืออยู่แค่นี้แหละปลามันเหลือตะกร้าแล้วแม่จะกินยังไงล่ะกินไปเถอะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินงานการก็ทำไม่ได้อ่ะยังอยากจะกินดีอยู่ดีอีกนะฉันไม่เอาไปทิ้งก็บุญแค่ไหนล่ะกินไม่ต้องห่วงแม่นะหนูทานเยอะๆเลยลูกอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยก็ทานเยอะๆเลยนะคะอ
เปลืองเงินทำไมคนแก่ก็แบบนี้แหละป่วยอ่อนแอดแอดเดี๋ยวก็หายไม่ต้องไปซื้อหรอกแป๊บพี่ขอเงินหน่อยดิพอดีแม่นามโทรมาชวนให้ไปเลี้ยงเหล้าอ่ะจะไม่ไปก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะหาว่าไม่มีเงินเดี๋ยวเสียหน้าเอาดินี่พี่รีบเอาไปเลยนะเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้เด็ดขาดเลยนะพี่ขอบคุณมากนะพี่มานะจ้าพี่โอ๊ยถ้าแม่จะไอแบบนี้อีกนะฉันว่าแม่ไปนอนในสวนเลยไปเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะนอนไม่หลับจะลูกไป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 เร็วเร็วไปโรงพยาบาลนะลูกวันนี้มาฉันก็จะไปจากแกไงล่ะนี่มีใครเขาอยากจะมีเมียพิการแบบนี้บ้างวะฉันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่จะทิ้งฉันไปเหรอพี่ไม่รักฉันแล้วเหรอรักเลิกอะไรกันนี่จะต้องให้ฉันมานั่งดูแลคนพิการแบบแกเนี่ยนะฉันไม่เอาด้วยหรอกอยู่กับแม่แก่ๆแกเถอะไปละพี่กอล
พี่กรพี่กรลูกไม่เป็นไรนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะดูแลลูกเองนะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรจะกินข้าวนะลูกนะเดี๋ยวแม่ป้อนให้นะแม่ไม่โกรธฉันหรอที่ฉันทำเร็วๆกับแม่รังแกแม่ฉันไม่เคยดูแลแม่เลยแต่แม่กลับต้องมาดูแลคนพิการอย่างฉันบางทีมันก็มีโกรธบ้างนะแหละลูกแต่คำว่าแม่ลูกยังไงมันก็เป็นสายเลือดเดียวกันต่อให้แม่โกรธยังไงแม่ก็ตัดลูกไม่ขาดหรอกไม่ว่าลูกจะทำเลวยังไงแม่ก็รักลูกของแม่เสมอลูกฉันขอโทษนะแม่ฉันเป็นลูกที่เลวจริงฉันทำไม่ดีกับแม่ทั้งที่แม่รักฉันขนาดนี้ฉันขอโทษนะแม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรที่ผ่านมันแล้วก็ให้มันผ่านไปกินข้าวเยอะๆจะได้หายเร็วๆกลับมาแข็งแรงปกตินะลูกนะฉันจะรีบหายแล้วจะกลับมาดูแลแม่นะนะแม่ฉันตั้งใจทำให้แม่เลยแปมพี่กลับมาแล้วนี่แปมหายเป็นปกติแล้วใช่ไหมใช่ฉันหายเป็นปกติแล้วแล้วพี่กลับมาทำไมล่ะพี่ก็กลับมาหาเมียสุดที่รักของพี่ยังไงล่ะพี่ถูกตันมากนะรู้ไหมเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะพี่คิดถึงฉันมากเลยเหรอนี่พี่ยังรักฉันมากเลยใช่ไหมก็ใช่สิจ๊ะความรักความคิดถึงของแกกลับไปซะตอนที่ฉันไม่สบายแกกลับทิ้งฉันไปไม่ใหญ่ดีพอฉันหายดีแกก็กลับมาคงคิดว่าฉันทำเงินให้แกได้สินะฉันไม่ได้โง่นะมาทางไหนอ่ะกลับไปทางนั้นซะเออทำเป็นเล่นตัวไปเถอะนี่มึงคิดว่ากูกลับมานี่กูพิศวาสมึงมากอย่างนั้นเหรอกูจะบอกอะไรให้นะที่กูกลับมาหามึงเนี่ยก็เพราะว่ามึงมันหลอกง่ายยังไงล่ะแล้วมึงก็จำใส่กับบานไว้ด้วยนะว่าที่ผ่านมากูไม่เคยรักมึงเลยมึงจะรักกูหรือไม่รักกูกูไม่แคร์กูมีแม่ที่รักกูคนเดียวก็พอไปเลยนะไอ้เฮงซวยออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไปเออก็ได้วะฉันไม่เป็นไรแม่ชีวิตนี้อ่ะฉันมีแม่แค่คนเดียวฉันก็พอใจแล้วถ้าวันหนึ่งฉันได้เป็นแม่คนฉันก็จะรักและดูแลเขาเหมือนที่แม่ดูแลฉันฉันรักแม่นะจ้ะลูกแม่ก็รักลูกมากเป็นยังไงบ้างคะคุณเจนนี่ชอบโปรเจกต์ที่ฉันเสนอให้ไหมคะชอบค่ะฉันขอโทษนะคะคุณผู้หญิงฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะฉันขอโทษแทนพนักงานของฉันด้วยนะคะนี่จะยืนอีกนานไหมรีบขอโทษลูกค้าเขาสิค่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะ
ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะเก็บคำขอโทษของแกกองเอาไว้ตรงนั้นแหละฉันไม่ต้องการหรอกนะแต่จำเอาไว้ใส่หัวกะโหลกแกด้วยนะว่าคนอย่างแกเนี่ยไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะมาขอโทษฉันเพราะคำขอโทษตับๆของแกมันไร้ค่าเลยล่ะงั้นเอาอย่างนี้นะคะเสียเวลาฉันมันเลยฉันมีเงินติดตัวอยู่ 20,000 บาทค่ะถือว่าแทนคำขอโทษจากฉันและพนักงานของฉันแล้วกันนะคะฉันขอให้เรื่องนี้มันจบได้ไหมคะก็ได้ค่ะฉันไม่เอาเรื่องก็ได้ถือว่าเห็นแก่หน้าคุณเจนนี่นะคะงั้นเราไปคุยโปรเจกต์งานของเราต่อกันดีกว่าค่ะไปค่ะเดี๋ยวก่อนสิคะเรื่องของคุณมันจบแล้วแต่เรื่องพนักงานของฉันยังไม่จบค่ะคุณพูดแบบนี้มันหมายความว่าไงคะทางเราก็ได้ขอโทษคุณไปแล้วนะคะแล้วค่าเสียหายเราก็ชดใช้ให้คุณแล้วแต่เมื่อกี้ที่คุณตบหน้าพนักงานฉันเนี่ยฉันว่าคุณก็ควรขอโทษเขานะคะนี่คุณเข้าข้างอีกแม่บ้านคนนี้เหรอคะคุณจะให้ฉันขอโทษไอ้คนกระจอกแบบนี้เนี่ยนะที่ฉันเสนอคุณไปเนี่ยคุณยังอยากทำอยู่หรือเปล่าคะเขาเป็นพนักงานของฉันค่ะถ้าฉันไม่ปกป้องเขาฉันจะเป็นเจ้านายเขาได้หรอคะส่วนเรื่องโปรเจกต์ฉันขอไม่ร่วมงานนะคะเพราะฉันไม่อยากร่วมงานกับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นแบบคุณนี่แกได้เมื่อกี้เขาตบหน้าเธอยังไงหรอเธอก็ตบหน้าเขาแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้มันจะดีหรอคะคุณเจนฉันสั่งว่าเดี๋ยวนี้นี่แกกล้าตบหน้าฉันเหรอคะเอาสิตบสิเนี่ยอ่ะนี่แกจะตบหน้าฉันเหรอฝากไว้ก่อนเหรอพวกมึงอะเธอโอเคหรือเปล่านางฉันไม่เป็นไรค่ะคุณเจนถ้าไม่มีอะไรแล้วเธอก็กลับไปทำงานต่อเถอะค่ะขอบคุณคุณเจนมากนะคะคุณเจนนี่ครับแต่คุณหนูนาเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราเลยนะครับแต่นาเขาเป็นแค่แม่บ้านคุณเจนนี่ไม่น่าไปช่วยเขาเลยนะครับเขาเป็นพนักงานของฉันฉันก็ต้องปกป้องเขาสิแต่เราจะเสียลูกค้ารายใหญ่ไปนะครับคุณแมนคะฉันขอถามอะไรคุณหน่อยสิบริษัทนี้อยู่ได้เพราะใครเหรอคะเพราะคุณเจนนี่ไงครับคุณตอบผิดค่ะที่บริษัทนี้อยู่ได้ก็เพราะพนักงานทุกคนนะคะถ้าไม่มีพนักงานก็คงจะไม่มีฉันและบริษัทนี้หรอกค่ะพวกเรานี่โชคดีจังเลยนะครับที่มีเจ้านายดีๆแบบคุณเจนนี่ไปทำงานต่อเถอะค่ะ